ในคลิปนี้นะครับเราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับทุกคนเราจะทำการเปิดซีรีส์ใหม่อีกแล้วเป็นซีรีส์ Minecraft JoJo นะครับผมแต่รอบนี้ผมเล่นคนเดียวนะครับคือช่วงนี้จะเล่นคนเดียวบ่อยหน่อยนะครับผมที่เกี่ยวกับซีรีส์หรือว่าพวกคลิปต่างๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ผมไม่ได้เล่นกับพี่เวพี่เฟรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปแล้วกันนะเพราะอะไรแค่ไปดูเลยนะครับผมสำหรับซีรีส์ใหม่ Minecraft JoJo นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมถึง 1,000 ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับน้องๆได้เกิดอยากให้ทำอะไรในพาร์ทต่อไปเชิญดูไปดูเลยครับเอาละครับสวัสดีคนไลค์นะครับตอนนี้ผมเป็น2ชาติอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ในเกมของ Minecraft กันอีกรอบนึงนะฮะซึ่ง Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft JoJo กันนะครับผมเป็นมอดแพ็คนะครับที่ผมไปหามานะครับทุกคนครับแล้วก็เราจะทำการเล่นแบบว่าเอาชีวิตรอดกันนะครับคือจริงๆอ่ะเราต้องเอาชีวิตรอดพี่เฟรมแล้วพวกนี้ใช่มั้ยแต่รอบนี้นะครับคือบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมต้องมาคนเดียวช่วงนี้ผมไม่ได้เอาพวกพี่เฟรมไปทามาติดข้องเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยากจะลองทำอะไรตัวคนเดียวดูเอาจริงก็คือว่าถ้าเกิดแป้งอ่ะคือแบบว่าอยากลองดังด้วยตัวคนเดียวดูนะฮะนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าผมเลยอยากลองทำมอดแพ็คตัวเองดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาเรามอดแพ็คในวันเล่นในวันนี้นะครับมันคือโจโจ้นะครับซึ่งก่อนอื่นเรามีสแตนแอโร่อยู่นะครับซึ่งเจ้าสแตนแอโร่เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมทุกคนเราอะสามารถที่จะกดคลิกขวาค้างนะครับเพื่อสุ่มว่าเราจะได้พลังของสแตนตัวไหนมานะครับเอาแล้วน้องก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าพี่จะได้พลังของสแตนตัวไหนมานะครับในมอดนี้เอาอะ5 4 3ขอสตาร์แพทินัมได้ไหมอยากได้สตาร์แพทินัมวะอึ๊บโอเคอะไรอะทักส์ทักส์โอ้โหคนน่ารักในตัวนี้ผมได้ทักส์มาเฉยเท่นะมันเก่งนะเอาตัวนี้นะครับเผื่อคนไม่รู้จักนะครับมันเป็นของภาคโจโจ้ภาค7นะฮะทักส์มันจะมีถึง X3 มาทุกคนX3 นี่เป็นตัวที่โหดมากก็คือแบบใช้นั่นน่ะไอ้อะไรวะการหมุนของสามเหลี่ยมทองคำสี่เหลี่ยมทองคำอะไรมันก็ไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับแต่ว่าร่างแรกคือพี่แกโคตรกระจอกคือมันช่วยผมไม่ได้อะมันทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่าโอ้พี่แล้วเมื่อไหร่พี่จะเปลี่ยนร่างตายละโอ้โหเปิดมาเอาสแตนตัวที่ผมไม่ค่อยได้อุ้ยเฮ้ยได้อยู่ลองตีมาสิลูกพ่อโอ้โหเก่งอยู่ครับได้อยู่ครับแต่เอาจริงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะยังไงผมก็รักสตาร์แพทินัมมากกว่าเยอะเลยสตาร์แพทนี่คือแบบโน1ครับอันนี้คือตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะลองตีไก่ดูอู้เนี่ยผมพยายามตีไก่แล้วมันไอ้ทักนี่ก็แทบจะไม่ช่วยผมเลยเพื่อนโอเคกว่าจะตีไก่โดนสักรอบพลังมึงดิเฮ้ยคิดถึงสตาร์พาทินัมจังเลยเว้ยไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็พอใช้งานเช็คการได้อยู่มาภารกิจในวันแรกนะครับภารกิจในวันนี้ของเรานะครับเรามาตั้งเป้าหมายก่อนนะครับก็คือการกำจัดสิ่งที่เรียกว่าดีโอนะครับผมแล้วก็ตบมังกรไปทวายตบมังกรกับยาดีโอกระทืบมังกรไฟกระทืบมังกรน้ำแข็งมังกรสายฟ้าเลเวล5จบโอเคนั่นคือภารกิจของเราตอนนึงครับเตรียมพร้อมหาอุปกรณ์หินก่อนฮะถ้าเกิดเป็นสตาร์พาทินัมมันคงขุดหินให้เราได้แล้วแต่มึงทำไม่ได้รีบเปลี่ยนร่างได้แล้วนายหนูคือปกติการเปลี่ยนร่างของมันอ่ะทุกคนก็มันคล้ายกับเอโคมันคล้ายกับเอโคภาค4เลยก็คือถ้าจำพ่อจำไม่ผิดนะมันจะกลายเป็นอยากแดกก่อนไปเป็นปุ๋ยไปก่อนเหมือนจะโดนตบจนสลบไปก่อนแล้วกลายเป็นปุ๋ยพอเป็นปุ๋ยเสร็จเดี๋ยวมันก็จะกลายร่างเองเป็นร่าง2ร่าง3นี่ไงเราสามารถกดสวิตช์สแตนแอคได้นะครับด้วยการที่เราสามารถกดตรงนี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงอ่ะเราลองดูความสามารถสแตนกันดีกว่าความสามารถสแตนของเรานะครับอ่ะอันนี้ก็เก็บสแตนโยไปเลยทักส์จะกล้ามันอย่าโอเคโอเคโทษทีแล้วกันนะความสามารถของแกตอนแรกมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกเนาะเอาจริงนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นความสามารถตอนแรกๆของไอ้ตัวทักส์วันเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยดีกว่านะครับจนกว่ามันจะสามารถเป็นร่าง3ที่ปลาย3เหลี่ยมทองคำได้มันนี่เก่งโอเคตอนนี้ต้องหาหินก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เราจะถ้ำที่โคตรสูงครับน้องๆเราทำการต้องลงถ้ำนี้นะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าเราจะลงให้ปลอดภัยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้นี่ไงทางปลอดภัยก็มีไม่ลงทางปลอดภัยวะมาโอเคฮะข้างล่างนี้มีแร่อะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยนะครับแร่พวกนี้ไม่รู้จักนะครับแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆลงไปดูแล้วกันนะทินออครับแร่ทินครับผมไม่ได้ต้องการนะต้องการไล่เหล็กก่อนตอนนี้มีอุปกรณ์เหล็กไหมโอ้ยตรงนี้นั่นตัวอะไรอะตัวอะไรวะแวมไพร์มันเจอแวมไพร์เจ๋งละจะกำมันตันเพื่อนเร็วแวมไพร์แพ้แสงแดดอยู่แล้วมันไม่กล้าออกมาหรอกอุ้ยเอาเราแวมไพร์แวมไพร์แพ้แสงแดดไงมันเลยไม่กล้าออกมาเอ้ยเรียบร้อยครับผมแวมไพร์ตายโอ้โหดูแวมไพร์กระซุกใส่เฉยเนี่ยเลือดเปื้อนหน้าเลยชิบหายละทุกคนตอนนี้ดูไม่ค่อยปลอดภัยไปหาแร่ที่อื่นก็ได้นี่ไงเจอแร่เหล็กครับน้องๆได้เหล็กมา2ก้อนโคตรดีแล้วเราถามด้วยนะฮะฐานนี้เอาไปเผา Surplus Quartz Ore ไม่น่าได้ใช้นะครับรอบนี้เราเอาเหล็กก่อนที่ผมบอกไปไงว่าผมจะเอาชุดเกราะเต็มยศก่อนเดี๋ยวเจอแวมพงแวมไพร์มันนี่มาไล่เขมือผมอีกมันจะซวยเอานี่อะไรอะ Forge Pillar เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ยุ่งกับมันดีกว่าเดี๋ยวเจอบุรุษเสาหินบุรุษกล้ามตูดมาตบผมมันจะซวยเอาเดี๋ยวเราเตรียมทำเตาเผาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเตาเผาอย่างน้อยก็มีเตาเผานี่2อันอย่างงี้โอเคเรียบร้อยครับโอเคมาแล้วก็เผาเหล็กครับผมอันนี้ก็เผาเหล็กอีกอันนึงครับเรียบร้อยฮะเหล็กเผาเรียบร้อยตอนนี้เราเผาเหล็กมีทั้งหมด16ก้อนนะครับทีนี้ผมต้องการเหล็กนะครับต้องการประมาณ30ก้อนนะฮะเพื่อที่จะทำทุกอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับ
ยังไม่มั่นใจเลยว่ามันจะเปลี่ยนทาร์กยังไงเนี่ยอยากให้มันเปลี่ยนเป็นแอค3มากเลยเราต้องต่อยไปเรื่อยก็ได้นะครับมันถึงจะเปลี่ยนละเปลี่ยนแอคนั่นตัวแล้วนั่นอะไรวะไม่รู้อะมอนสเตอร์บ็อกครับไม่รู้คืออะไรถูกเลยเฮียอะไรอะไม่ตายไม่เอา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 ยังไม่อยากตายเฮ้ยเย็นนะโอ้ตอนนี้ติดบรีดดิ้งด้วยฮะติดบรีดดิ้งก็คือติดเลือดไหลตลกตลกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเซฟไว้ตรงผมจะพยายามเซฟตัวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วกันนะฝากไว้ก่อนเถอะโอ้สแตนกูโคตรเก่งมากลับมาที่เดิมครับเมื่อกี้ผมขอนั่นไว้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนผมขอทำการอุ้ยพอตายปุ๊บตายปุ๊บสแตนหายก็คือถ้าเกิดเราตายปุ๊บสแตนเราจะหายไปเลยฮะเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้ก็เพิ่งรู้ไม่เป็นไรถึงสแตนหายอย่างไรก็ดูว่าสแตนหายจริงวะชิบหายละงานนี้ผมว่าแต่ผมคิดว่าสแตนหายได้ท้ายผมเก่งขึ้นฮะจะได้ไม่ต้องพึ่งสแตนพึ่งแต่ความสามารถของตัวเองมันก็เก่งขึ้นแน่นอนเจอพิษอีกเจอมันทุกอย่างมีอะไรก็เอามาให้หมดมีอะไรก็จัดมาน้องมีอะไรก็จัดมาโอ้โหคุณติดเชื้อด้วยก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเล่นมอดนี้ก็คือห้ามโดนซอมบี้กัดห้ามมันทุกอย่างนี่ถ้าเกิดเราติดเชื้อแล้วก็จะเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยครับน้องๆเห็นปะอินเฟกต์โอ้โหน่าจะต้องหายามาแก้ไม่ก็เป็นปุ๋ยไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวผมเป็นปุ๋ยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยกลับมาแล้วก็เอาเหล็กกับติดเนื้อติดตัวไว้หน่อยแล้วฮะก่อนตายแม่ตอนแรกกะว่าจะมาแบบไม่ตายนะเนี่ยสุดท้ายนี่คือหัวใจผมนี่เต้นตุกตักเลยฮะผมนึกว่าจังหวะหัวใจของพี่เบิร์ดธงชัยเอาไงดีโอเคตรงนี้เป็นหลุมศพผมนะฮะที่ผมตายไว้ข้างล่างมีมอนสเตอร์บ็อกซ์อีกพร้อมกับตัวอะไรอีกวันนี้โอ้มึงเอ้ยนั่นมันเบสนี่หว่าแต่ดูเป็นเบสที่โหดกว่าเบสธรรมดาไม่ยุ่งดูดีกว่าเราบอกแล้วว่าเราต้องหาอุปกรณ์เหล็กให้ครบก่อนมาตอนแรกผมจะพยายามบอกว่าเล่นแบบเซฟๆแล้วกันนะไหนๆก็ขอคีย์เวนทอรี่ไว้แล้วกันผมยังไม่อยากของหายทุกคนเออของหายทีเหมือนว่ามันจะซวยเอานี่คืออะไรอ่ะมันเป็นถ้ำอะไรสักอย่างนึงว่ะน้องๆอุ้ยเบนช์มาร์กมันคืออะไรวะอันนี้เจอซอมบี้แอดวานซ์ด้วยซอมบี้ธรรมดาก็จะยากอยู่แล้วเอาแอดวานซ์มาทำไมพูดมาสินี่เหมือนเป็นสมบัติมันเป็นที่ลับของที่นี่เลยครับแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะเนี่ยดูดิเขาบอกว่าเนี่ยมีเทอร์โมเซลครับเหมือนว่ามันจะเป็นแผงพลังงานอะไรสักอย่างนึงนะฮะซึ่งผมให้คำตอบไม่ได้นะตอนนี้เพราะผมเองก็ไม่รู้แต่ควรตายตอนเนี้ยไม่งั้นมันติดเชื้อยาวเกินน้องขี้เกียจละผมตายดีกว่าอยู่ไปไร้ความหมายครับตายก็ได้เดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่นะน้องโอเคในเมื่อเราตายแล้วเกิดใหม่ละผมจะทำการใส่สแตนออกมาตัวใหม่แล้วกันผมจะได้เมื่อกี้ถือว่าผมพลาดแล้วกันเนาะรอบนี้ผมจะพยายามไม่ตายแล้วกันถ้าเกิดผมตายรอบนี้ไปก็คือซวยแล้วอ่ะตัวอะไรมา Crazy Diamond Yes ให้มันได้ยี่สิบเพื่อนว้าวแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแต่ก่อนที่เราทำพังไปด้วยดูดิคนดูเนี่ยผมสมมติผม Crazy Diamond ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็แก้ไขเมื่อกี้ว้าวโอ้ทุกคนผมได้เครซี่ไดมอนด์มาโอ้ศพต้องอย่างนี้สิวะมันจะสมกับพระเอกหน่อยไม่ใช่ไอตัวเมื่อกี้ก็พระเอกแหละแต่แค่มันพระเอกน้อยไปหน่อยพระเอกตรงที่ว่ากว่ามันจะแปลงเป็นแอค3ได้ผมคงตายไป10ชาติแล้วไอเดอร์แมนเครซี่ไดมอนด์เราเป็นไงโอ้ต้องอย่างนี้สิครับพลังโจมตีมันต้องประมาณนี้ครับจริงๆเครซี่ไดมอนด์นี่พลังโจมตีแรงกว่าตัวสตาร์แพทนัมอีกนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันหยุดเวลาไม่ได้แต่สตาร์แพทมันหยุดเวลาได้โอเคตรงนี้มีแวมไพร์เต็มหมดเลยครับแวมไพร์แล้วไงวะเซซี่ไดมอนด์แวมไพร์แล้วไงแวมไพร์แล้วไงแวมไพร์แล้วไงพอเจอคริสพอเป็นคริสซี่ไดมอนด์นี่ผมรู้สึกเฮาเป้งขึ้นมาขนาดหันเลยเอาไปเลยโอ้โหเป็นตัวเมื่อกี้นี่ไม่กล้านะครับเป็นคริสซี่ไดมอนด์ทีกูตบยับอะเอาดิแวมไพร์แล้วไงวะคิดว่าเฟียลว่าเราอะโอเคขอลงหัวเล็กเพิ่มแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ทำชุดเกาะนะครับการตายกันเหนียวไว้ก่อนกันวิธีแก้นะครับน้องๆมาคำจัดแวมไพร์ดีกว่าโอเคอะไรแวมไพร์อะไรครับแวมไพร์ชิบหายละอะไรครับเราอะอะไรครับแวมไพร์แล้วไงครับแวมไพร์แล้วไงครับขอบคุณ Crazy Demon มากนะฮะมาทีนึงนี่เหมือนชีวิตได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือโอเคตอนนี้ติด breeding ครับติดเลือดไหลนี่ยังไม่รู้จะทำไงผมว่าต้องกินอาหารให้เลือดมันเต็มจากที่ผมคิดนะอันนี้คือความคิดแบบโง่ๆเลยจริงไม่ควรกินอาหารเลือดมันเต็มป่าวะกินไปดิ้งมันก็ควรใช้ผ้ามันแผ่ป่ะแบบบันเดจอย่างเงี้ยไม่มีบันเดจด้วยลองกินอาหารให้เลือดมันเต็มก่อนฮะเผื่อหายชึบไม่หายชิบหายละเอาจริงถ้าเกิดใช้ชีวิตที่หมู่บ้านนี่จะดีมากแต่ตอนนี้ยังไม่มีหมู่บ้านนี่อยู่โอ้ขอบคุณมากเลยที่เดมอนโอเคครับเราใช้คริสตัลเดมอนต่อยเอาก็ได้นะฮะหาหมู่บ้านดีกว่าทุกคนตอนนี้ไม่อยู่บ้านเลยอุ้ยเป็นภัยอีกแล้วอะไรอะ
ไรอะไรแวมไพร์แวมไพร์แล้วไงแวมไพร์แล้วไงแวมไพร์แล้วไงอ่ะแวมไพร์แล้วไงเป็นกุ๋ยซะจักโอเคตอนนี้เราถึงหมู่บ้านแล้วนะครับแต่ช่วงแถวนี้ก็จะมีซอมบี้เยอะหน่อยผมจะขออนุญาตกดเกณฑ์นะฮะอย่างน้อยจะได้บอกว่าเซฟสปาวพอยต์ไว้ตรงจุดนี้นะครับโอเคตอนนี้เซฟสปาวพอยต์ไว้ที่หมู่บ้านแล้วนะครับก็ถือว่ามาที่หมู่บ้านนี้ก็ดูดีครับจะได้อย่างไรก็มีโกเลมภารกิจต่อไปของเรานะครับผมคิดว่าเราต้องล้อมหมู่บ้านไว้เว้ยเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์ตอนกลางคืนเข้าอย่างเช่นแบบเดี๋ยวอ๋อแอดวานซ์ซอมบี้ผมนึกว่าแวมไพร์กำลังงงเลยว่าทำไมแวมไพร์ไม่กลัวแสงแดดซอมบี้แล้วไงวะซอมบี้แล้วไงวะไปเลยเจซี่ไดมอนด์ชิวโอ้โหทำเป็นทรงเท่นะครับซอมบี้สุดท้ายโดนอะไรเนี่ยฮูดแวมไพร์มาเดี๋ยวถ้าเกิดโดนแสงแดดเป็นไงก็ไม่เป็นไรนี่หว่าโอ้ยเย่ขี้เกียจติดบิดดิ้งแล้วโว้ยตายโอเคในที่สุดผมก็จัดการมันได้แล้วผมก็ไม่อยากติดบิดดิ้งนะเว้ยถ้าเกิดติดบิดดิ้งเนี่ยมันจะซวยเอาเราควรหาอะไรล้อมรอบหมู่บ้านนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาเจอกับพวกซอมบี้ตายยากว่ะเฮ้ยตัวนี้ตายยากอยู่ผมมันเป็นแท้งว่ะแท้งจริงด้วยครับแล้วไงอะครับก็ตายไปดิครับว่าผมควรหาอะไรมาล้อมหมู่บ้านด้วยทุกคนเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่เราควรที่ต้องเอาอะไรมาล้อมไว้นะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ซอมบี้มันมาบุกหมู่บ้านนี้อีกรอบเราไปหาไม้มาล้อมหมู่บ้านก่อนดีกว่าจะได้เป็นล้อมหมู่บ้านแล้วก็เอาโคยัดนะครับที่หมู่บ้านทุกอย่างจะได้แบบดีขึ้นป่ะเดี๋ยวเราทำการล้อมรั้วก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวล้อมรั้วเสร็จเราตัดมาอีกทีนึงนะฮะมาต่อไปก็ปักท็อตนะครับผมปักท็อตเสร็จผมก็จะได้จบแล้วนะกับการที่เราต้องมาดูแลหมู่บ้านนะครับผมคิดว่าหมู่บ้านนี้ก็ไม่น่ามีซอมบี้ที่จะบุกเข้ามาได้แล้วนะฮะแต่ที่เราผมล้อมไม่แค่เล็กๆพอนะก็คือไม่ล้อมเยอะนะครับเพราะว่าไม้ผมขี้เกียจไปหานะครับแล้วก็เราถ้าเกิดข้างนอกรู้สึกว่าถ้าเกิดจะล้อมทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องตัดป่านะครับเห็นป่ะป่ามันเยอะมากเลยเว้ยทุกคนเออเราก็ต้องตัดป่าทั้งหมดเว้ยถ้าเกิดอยากจะล้อมทั้งหมดซึ่งผมว่ามันเยอะเกินไปอ่ะจากที่ผมคิดนะคือมันเยอะเกินกว่าที่ผมควรจะทำอ่ะเออผมควรจะทำแค่แบบเล็กๆก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ปักทอชไม่ให้ซอมบี้มันเกิดนะครับผมขี้เกียจให้ซอมบี้มันเกิดเว้ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราต้องเน้นความปลอดภัยนะครับการที่เราจะอยู่หมู่บ้านอะไรอย่างงี้นะครับเราสิ่งที่เราต้องเน้นมากคือความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เวลาจะกินน้ำนะครับอันนี้คือประเด็นเลยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะกินน้ำยังไงเพราะว่าที่นี่ดูไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยยกเว้นบ่อน้ำที่อยู่ข้างนอกผมควรได้ไปกินบ่อน้ำข้างนอกแต่ซอมบี้ก็เยอะเกินไปแล้วนี่ถามจริงเหรอว่าที่ผมเล่นโจโจ้หรือผมเล่น Walking Dead วะเนี่ยดูดิน้องดูดิโอ้โหยังการเล่น Walking Dead แต่ละตัวเห็นปะมันกินน้ำไม่ได้น้องๆพี่พยายามกินน้ำแล้วเออแต่พี่กินน้ำไม่ได้แปลว่าผมต้องตักน้ำใส่ขวดเลยแต่ตอนนี้ผมต้องมาปะทะกับ Walking Dead กันคือกูเล่นโจโจ้จริงวันนี้ชิบ่าแล้วบิดดิ้งเอาอีกแล้วน้องชายแล้วมันเข้าไปข้างในยังไงอะเอ้ยมึงเหลี่ยมกูแล้วมึงเหลี่ยมกูแล้วมึงเข้าไปยังไงมึงเหลี่ยมกูแล้วเฮ้ยมึงเข้าไปยังไงอย่างนี้เหรออ่ะผมมีนี่ที่กั้นอีกอันนึงปุดไปแล้วกันผมว่าผมต้องเอานั่นแหละตักเอาทรายไปเผาแล้วก็ตักน้ำมาดื่มแหละจริงๆทุกคนงั้นผมว่าน่าจะซวยเอาทุกคนให้ตักน้ำมาดื่มนะฮะไม่งั้นผมว่าเราหิวน้ำตายแน่ดูดิอัตราการต้องการน้ำผมนี่เหลือแค่ 1.5 หลอดทุเรศมากโอเคเอาแก้วมาทำแก้วสักแป๊บนึงนะฮะปั๊บได้แก้วมาแล้วทุกคนเราทำการเอาแก้วไปข้างนอกกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาครบมีบ้านมีช่องให้อยู่มีทุกอย่างให้ดีก็ตักน้ำมากินครับน้ำหน่อยโอเคสุดยอดเพื่อนยังชั่วครับโอเคเขายังชั่วขึ้นมาหน่อยมาหลังจากที่เราได้กินทุกอย่างนะครับกินทั้งน้องกินทั้งน้ำกินทั้งอาหารนะครับเราก็มีอุปกรณ์ดีๆให้ใช้กันเยอะแยะมากมายภารกิจต่อบางเรานะครับก็คือว่าก่อนที่เราจบคลิปกันนะครับผมอยากไปบุกปราสาทแถวนี้เว้ยคือมีปราสาทแอบอยู่ที่นึงอ่ะทุกคนเออผมไปเห็นมาแต่ก่อนอื่นเราทำหีบก่อนเอาหีบเก็บของธรรมดาก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมไปบุกปราสาทด้วยตัวผมเองเนื่องว่าปราสาทนี้ผมคิดว่ายากแน่นอนครับจากที่เราดูกันผมไปดูมาไว้แล้วผมสามารถได้เลยว่าปราสาทนี้มันต้องแบบอภิมหายากอยู่โอเคเอาของใส่ไว้นี่ดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาแค่อุปกรณ์จำเป็นนะครับพร้อมกับหมัดโจโจ้ไปกระทืบพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในนั้นนะฮะมาอาหารมาพ่อหนุ่มต้องพยายามไปโดนตีนะครับเพราะถ้าเกิดโดนตีทีนึงนี่คือเราเกมแน่นอนฮะผมไม่อยากเกมตอนนี้ผมหวังว่ามันจะไม่มีมันไม่มีซอมบี้เข้ามาข้างในอีกนะคืองงว่าซอมบี้มันเข้ามาได้ไงผมว่าผมเนี่ยไฟก็ปักทุกอย่างมิดชิดชิเป่งแล้วมันไม่ควรที่จะมีซอมบี้เข้ามาข้างในได้แล้วทุกคนเนี่ยจากที่เราดูนะเนี่ยเห็นไหมผมปักไฟทุกอย่างมิดชิดเป๊ะปะไม่มีทางที่มันจะโผล่มาได้ยกเว้นว่ามันจะมีที่ไหนสักที่นึงมืดเกินหรือที่ไหนสักที่นึงสามารถให้ซอมบี้กระโดดมาได้ซึ่งมันก็ไม่มีเว้ยถึงเวลาไปจัดการตรงนี้แหละเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันเป็นปราสาทเว้ยผมไม่รู้มันคือปราสาทอะไรออกมาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจิเป่งโอ้โหเกลียดนี่เลยโอ้แอดวานซอมบี้อีกแล้วโอ้เราโดนเราแล้วล่ะโอเคครับที่เซเดมอนมาพูดโดล่าเว้ยไม่ใช่พูดโอล่าละมาจบไปหุ่นนุ่มโอเคครับเข้ามา
มีอาหารให้มีสต๊อกสเต็กโอ้โหมีทุกอย่างดูดีมากเราควรจะอุดไว้ให้เขาคืนไหมคิดซิลิมอนกลับมาก่อนเอาอีปากเสียงเลยนะกลัวจังวะทุกคนที่เขาอยู่ข้างในอ่ะไม่กล้าเข้าไปละแต่ลองหน่อยแล้วกันนะไม่เกินนาทีก็ดูวังเวงจนน่ากลัวนะมีพงมีเพชรให้โคตรดีแต่มันวังเวงจนน่ากลัวจริงนะโอ้ยเหมือนเป็นปราสาทเลยว่ะแบบปราสาทให้เรามาพักผ่อนดูทุกคนหนังสือด้วยเอ็นชานเบนดิ้งโคตรแรมหนังสือธรรมดาด้วยครับแรมมากนี่เหมือนว่ามันจะมีอะไรเขียนไว้อะ Stone Mark Research หน้ากากศิลาเหรอมันเกี่ยวกับหน้ากากศิลาที่จะทำปฏิกิริยากับเลือดของมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถที่จะกรีดเลือดลงไปข้างล่างได้แล้วก็ผู้ใดที่สวมมันเข้าไปจะถูกมันควบคุมสมองตามทฤษฎีแล้วหน้ากากศิลาตัวนี้จะปลุกบางอย่างที่อยู่ในสมองของมนุษย์ออกมาผมว่าเฉียวผมรู้แล้วที่นี่ที่ไหนบ้านโจนาธานบ้านโจนาธานภาคแรกไงเปิดมาเอาหน้ากากศิลาใส่กูแล้วถึงว่าดิทำไมบ้านมันดูหรูๆผิดปกติบ้านโจนาธานนี่เองเรามาดูกันดีกว่าหน้ากากศิลาที่ว่าอยู่ไหนนะฮะแต่ที่แน่ๆครับมันต้องอยู่ในบ้านหลังนี้แหละแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนหรือว่าดีโอไปแล้ว เปิดเรื่องมายัดหน้ากากศิลาใส่กูแล้วน้องเอ๋ยอันนี้ไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วผมว่าผมเริ่มได้บอกแสเกี่ยวกับหน้ากากศิลามาแล้วล่ะหลังจากที่ผมมาที่นี่ผมจะยึดบ้านหลังนี้เป็นบ้านผมแล้วกันเนาะบ้านโจนาธานเนี่ยแล้วไอ้ตรงที่ผมขาย ABC ไว้ก็จะเป็นที่ปั๊มของ ABC แล้วกันเอาให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็มีลูกมีหลานออกมาเพื่อทำฟาร์มปั๊มมันในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มได้บอกแสว่าหน้ากากศิลาแล้วว่ามันอยู่แถวๆนี้แล้วก็ผู้ใดที่สวมใส่มันจะโดนดูดสมองไปตามในเรื่องเลยโอเคทั้งคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็ได้บอกแสของหน้ากากศิลามาแล้วผมหวังว่าเจ้าคริสตี้เดมอนผมจะช่วยผมในการแก้ไขปริศนาหน้ากากศิลาและกำจัดดีโอให้ได้นะครับในซีรีส์นี้โอเคเจ้าใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจ้าใหม่คลิปหน้าลาคนดูหน่อยคริสตี้เดมอนเพื่อนรักโอ้ขอบคุณมากที่เป็นนายนะเพื่อนนายนี่มันเจ๋งจริงๆเลยไม่เหมือนกับทักขี้เกียจเจอทักไม่อยากปาลูกบอลสามเหลี่ยมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละไปจะทำลายบ้านแคสซี่เดมอน